มาได้พี่น้องมื้อนี้นัดจังผ้าเฮ็ดน้องใหม่ดองได้น้องใหม่มา3เนาะน้องใหม่ญี่ปุ่นนี่แหละร้านบ่ได้เก็บเองเด้อเบิ่งหน้าตาคือน้องใหม่อันเฮ้ยบ่ถูกน้องใหม่อีหยังล่ะน้องใหม่บ่แม่นน้องใหม่น้องใหม่ไผ่บงเนาะอันนี้นิ่มแล้วจะต้มแป๊บเดียวกะบ่ขมเดี๋ยวนัดจังสิแกะเปลือกออกให้เบิ่งแกะเพราะนั้นช่วงนี้น้องใหม่ออกหลายเนาะแต่นัดเพราะท่านเด็กไปป้าน้องใหม่จ้ะเพราะว่าบ่หูคือกันป้าน้องใหม่มันอยู่ไสเนาะน้องใหม่บ้านเขานี่บ่ค่อยแซ่บคือยังน้องใหม่บ้านเฮาเด้เป็นน้องใหม่จังได๋ก็บ่รู้แกะเปลือกผ้าหาแต่ของป่าเสมอมันเป็นช่วงเนาะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวมันก็บ่มีอีหยังเด้ช่วงนี้ผักมันสิออกหลายเนาะหอมปลาแล้วก็ผักกูดแล้วก็ผักอันผักน้ำอีกหลายอย่างโพดเลือกกินบ่ถูกน้องใหม่อีกแต่พูดถึงญี่ปุ่นมันนี่คือจังน้องใหม่อีหยังก่อน้องใหม่โจดแม่พี่น้องแต่ว่านัดจังบ่ฮู้จักปลาเด้เคยมีหมู่คนไทยเพิ่นเอามาให้เก็บมาให้กินอยู่แม่โอ้แซ่บแซ่บบ่แม่นน้องใหม่แบบนี้เด้น้อยน้อยน้อยแม่ขึ้นแหนงน้องใหม่ไหมอันนั้นแซ่บคักอีหลีต้มข้าวเดียวกับกระบอนบ่หึ่นเนาะอันนี้ก็ต้มข้าวเดียวได้นี่แต่มื้อนี้นัดจังบ่ต้มนัดจังสิดองไว้เฮ็ดน้องใหม่ดองแกะเปลือกก่อนเนาะแกะเปลือกแล้วก็งามดีเด้เห็นผู้ล่ะเดี๋ยวเฮามาฝานส่วนที่มันบ่งามออกเนาะแล้วก็จะมาซับแซ่ขั้นน้ำเกลือออกอันน้องใหม่ญี่ปุ่นบ่ค่อยต้มโดนแล้วจ้ะมันบ่ค่อยหึ่นก็เลยเฮาบ่ต้องแซ่น้ำหรือขั้นน้ำอีหยังมากมายเนาะตัดเอาออกส่วนที่มันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวก็มาสับเนาะโอเคแค่นี้ก็สวยดีแล้วล้างน้ำสะอาดแล้วจ้าจริงๆแล้วน่ะนัดจังบ่เคยเฮ็ดน้องใหม่ดองอีหลีเด้ปกตินี่แต่ผู้เฒ่าอยู่บ้านเนาะเขาก็จะหาน้องใหม่มาจังสี่แหละน้ำปลาน้ำสวนเห็นผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดดอกว่ากับมาสับเฮ็ดฝานแล้วแต่เฮาสิถนัดน่ะเนาะความหมายว่าอยากฝานก็ได้อยากสับก็ได้จังสี่เนาะแต่ว่าเห็นผู้เฒ่าอยู่บ้านเพิ่นสับเนาะแล้วก็ขั้นเกลือแซ่น้ำเข้ามาใส่น้ำเกลือดองไว้เป็นปีก็ได้กินข้ามปีก็ได้สินะหมายการถนอมอาหารเนาะสมัยโบราณโบราณอยู่ญี่ปุ่นมันบ่ค่อยมีแบบนี้ให้กินเด้อเฮาก็เฮ็ดเอาเพราะว่าซื้อเขากินก็แพงก็จริงอยู่แต่ว่าบางอย่างมันบ่มีขายจ้ะโดยเฉพาะน้องใหม่ดองมันกินแห้งเนาะนัดจังซับแล้วๆเดี๋ยวเฮามาขั้นน้ำเกลือออกเนาะขนาดซับหน่อเดียวได้นี่นี่ได้เต็มกะละมั่งแล้วพี่น้องเอ้ยเหลืออีก2หน่อโอ้ยได้กินหลายอยู่เด้เนี่ยน้องใหม่แน่นดีๆ
มาใหม่อีกคนหนอเบิ่งเนื้อนอใหม่งามอยู่เด้เนาะเดี๋ยวเหลืออีก2นอได้บัดนี้เนี่ยเหลืออีก2นอที่ได้ลายอยู่ดอกพี่น้อง3นอนี่ได้บักหลายได้เบิ่งเนี่ยโอ้ยวิธีเฮ็ดนอใหม่สมนอใหม่ดองสืบทอดประเพณีพื้นบ้านเฮาพี่น้องซุมื้อนี้คนซุมื้อนี้อาจสิเฮ็ดบ่เป็นหรือจังได๋ก็บ่รู้เด้อแต่ก็พยายามเฮ็ดกินเอาก็ดีกันเนาะ1เฮาได้สืบทอดประเพณีสมัยโบราณแต่การหาอยู่หากินหรือเก็บถนอมอาหารน่ะเนาะซื้อเขากินเฮาก็ง่ายอยู่แต่ว่า1คันเฮาเฮ็ดกินเองเฮาก็จะได้รู้วิธีเฮ็ดน่ะเนาะว่ามันเฮ็ดยากเฮ็ดง่ายซั่นใดจังซี่นะอย่างนัดจังอยู่ต่างบ้านก็ซื้อกินก็ยากเนาะแล้วก็ราคาก็บ่แม่นใช่ถูกๆเฮาก็ฝึกหัดเฮ็ดเองกินเองลองเบิ่งเพื่อเฮาสิได้สืบทอดให้ลูกให้หลานเฮาเบิ่งเนาะว่าเฮาเฮ็ดอาหารวิธีพื้นบ้านเฮาเฮ็ดจังได๋เนาะเออเว้าไปโดนแล้วเดี๋ยวมาชมนอใหม่เพิ่นน่ะ3นอเด้อนี่พี่น้องเด้อพอท่านได้นั่นได้สิได้หลายเติบอีกนึงเดี๋ยวมาล้างเอามาขั่นเกลือเนาะเอาเกลือมาขั่นให้มันอ่อนแล้วเฮาค่อยล้างน้ำออกอันไหนมันนั่นเท่ากับฟานออกโอ้ยงามพี่น้องเกิดมากก็บ่เคยเฮ็ดหน่อใหม่ดองกินดอกเคยแต่แกงหน่อใหม่มาอยู่ไกลบ้านก็ต้องฝึกหัดเฮ็ดเองเนาะเฮาซื้อเขาเฮาก็สะดวกก็จริงอยู่แต่มันบ่มีนะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเดี๋ยวนัดจังเอาเกลือมาโรยเนาะแล้วก็คั่นเอาน้ําหื้นมันออกเกลือก็ใส่บ่ต้องหลายค่ะเพราะว่าเฮาสิเอาคั่นน้ําหื้นมันออกซื่อๆเนาะกับให้มันนิ่มได้ยินผู้เฒ่าว่าซั่นว่าขั่นเบาๆนี่แหละเพราะว่าให้เกลือมันเข้าไปกับหน่อใหม่เนาะโอ้นั่งเอาสบายสบายนี่ล่ะกับพื้นข้างล่างมีแต่หน่อใหม่เลยนี่มือนี่เล่นมือนี่ผ้าเล่นหน่อใหม่จ้ะเฮ้ยพอมันถือเกลือมันรู้สึกแบบว่ามันนิ่มเลยอ่ะหน่อใหม่หน่อใหม่ญี่ปุ่นน้อใหม่เขาเอิ้นน้อใหม่อีหยังน้อใหม่หวานบ่น้อใหม่ที่แบบว่าบ่ต้องต้มโดนๆมั้ยเขามาใส่แกงจืดหน่อไม้ดอไอ้หน่อไม้กระดูกหมูอีหยังก็บ่รู้แล้วนะประมาณคือกันน่ะกับน้อใหม่แบบนั้นแบบต้มก็โดนนะก็ขั้นเกลือพับไว้จัก4ชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวเฮาจังมาล้างน้ำเกลือออกเนาะตอนนี้ก็ไปได้สักพักนึงอ่ะนิ่มแล้วน้อใหม่นิ่มแล้วน้อใหม่นัดจังก็แช่น้ำเกลือแช่เกลือไว้4ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วนัดจังจะล้างออกแล้วก็คั่นเอาแต่ตอนน่ะน้อใหม่เนาะเบิ่งดองไว้นิ่มคันเฮาบ่มักไว้มันจะบ่นิ่มเด้อจ้ะรู้สึกจะนิ่มดีแล้วเดี๋ยวมาใส่เกลือแล้วก็ใส่ขวดโหลเก็บไว้กินโดนกันนะจ้ะคันก็ได้หลายเติบอยู่พี่น้อง3นอได้นี่นะครับบัดนี้มาใส่เกลือเนาะใส่เกลือจัก3กำ ใส่หลายมันก็สิเข้มใส่หน่อยมันก็สิบ่พอเนาะมันก็สิหมักเกลือไว้แล้วก็สิใส่น้ำเข้ามาเนาะใส่น้ำเข้ามาแล้วก็ใส่โลเก็บไปกินเป็นปีได้เลยจ้ะโอ้ยง่ายๆผู้ใดอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็นี่เราใหม่บ้านเขาก็เฮ็ดได้คือกัน
เนี่ยขันเฮาหมักเกลือไว้4ชั่วโมงนี่มันจะนิ่มหน่อใหม่มันจะนิ่มกินได้เลยได้หน่อใหม่ญี่ปุ่นอันมันบ่อนขึ้นปานใดจ้ะหลายคักก็หลายกะสิเข้มโพดด้วยพี่น้องด้วยเกลือได้กามกำพ่อเดี๋ยวมันกะเปรี้ยวอาทิตย์นึงกะคงสิเปรี้ยวพอดีแล้วเก็บไว้กินอาทิตย์2อาทิตย์กะเปรี้ยวแล้วคือเฮามักอันนี้ข้าวดองหอมดองอ่ะเนาะแล้วกะเก็บไว้กินข้ามปีก็ได้ไว้ใส่แกงไก่ซุปน้องใหม่สมผัดน้องใหม่สมก็ได้ผู้ใดบ่มักตอนสับแบบนี้ก็ฟันบางๆคือจังกันข้าวดองมาเฮ็ดอันแกงไก่ใส่น่ะหน่อไม้ดองก็ได้จ้ะเดี๋ยวรอบหลังแม่ไอ้นัดจังจะเฮ็ดอ่ะแบบฟันเอาอันนี้สับกะมาใส่น้ําข้าวเขาเนาะใส่น้ําข้าวเขาเติมไปเลยจ้ะแล้วก็เตรียมใส่ขวดโหลขวดโลเก่าๆเด้อขวดโลเก่านัดยังเคยเห็ดดองไว้แล้วแต่ปีกายพุ่นล่ะอันนี้สื่อแนวดองมากินกันเลยเก็บโลไว้เดี๋ยวเฮามาใส่โลกันจ้ะยัดเข้าไปเลยใส่เกลือแล้วพี่น้องเป็นตาแซ่บอยู่เฮาซื้อเขากินมันก็แพงเนาะมันก็บ่ว่าแพงปานใดดอกแต่ว่ามันบ่ได้กินหลายแม่เฮาก็อยากเฮ็ดกินเองเป็นมั่งเนาะยิ่งหน้าหน่อใหม่หลายๆนี่เก็บมาแล้วก็ถนอมอาหารเองได้เลยจ้ะบ่ต้องเผื่อแซ่บเฮ็ดไปกินไปเลยหน่อใหม่มันแซ่บรสที่2ละเอาได้เบิดมาเนาะบ่เบิดก็สิใส่ถุงเอาดอกนำมาเติมน้ำน้ำก่นโลที่3โอ้3นอได้หลายพี่น้องเอ้ยยัดลงไปเลือดจ้ะเลือดนี่สิไปหาโลมาใส่ใหม่ดอกหรือสิใส่ถุงเอาเลืออยู่ได้นี่ยังเลืออยู่ได้นี่โอ้3โลก็โอ้ล่ะพี่น้องมันเข้าได้อยู่เดี๋ยวสิเทน้ําใส่เด้อบัดที่นี่โลที่3แล้วได้แล้วพี่น้องน้อใหม่ดองสูตรนัดจังขวดก็เก็บเอาไว้บ่ต้องเสียเงินซื้อขวดใหม่ขวดเก่านี่แหละอันที่มันเหลือจับมาใส่อีกนิดนึงเอาได้4ขวดหน่อยเด้อเห็นว่าก็ได้แน่น่ากินบ่เดี๋ยวถ้าเกิดมักเปรี้ยวมากเอาไว้โดนๆเนาะเปรี้ยวพอดีนัดคิดว่าอาทิตย์นึงกินได้หรอมั้งเดี๋ยวสิมาแกงสู้กินเนาะซุปน้องใหม่สมสู้กินกรรมนีกาไปละกับน้องใหม่ดองญี่ปุ่น